ต่อไปนี้เป็นการแสดงธรรมต่อเป็นตอนที่3ในวันที่7ธันวาคม2518ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการบำเพ็ญจิตภาวนานี้ทั้งเราทุกคนเรามาประชุมเนี่ยในชุมทั้งในทั้งนอกแล้วเข้าถึงวัดแล้วพากันวัดดูจิตของเรามันอยู่ในวัดอยู่นอกวัดวัดเพื่อเหตุใดนี่ล่ะเราอาศัยพุทธศาสนาศาสนานี้เป็นเครื่องแก้ทุกข์และเป็นเครื่องดับทุกข์ไม่ซื่อนาการอาการใดเครื่องนี่ล่ะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศาสนาในพุทธบริษัททั้ง4นี่แหละท่านไม่ได้บัญญัติที่อื่นบริษัททั้ง4คืออะไรภิกษุภิกษุณีแต่เวลานี้ภิกษุณีไม่มีมีแต่ภิกษุสามมณีบาสกบาสิกา4เหล่านี้ล่ะมันบัญญัติพุทธศาสนาศาสนาจะเจริญได้กายสายเหล่านี้ศาสนาจะเสื่อมกายสายนี้มันจะเสื่อมเพราะใดเราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติเรื่องในคุณพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีความครบในคุณพระธรรมก็ไม่มีความครบในคุณปริยสงฆ์ก็ไม่มีความครบในทานก็ไม่มีคุณเคารพในศีลก็ไม่มีคุณไม่มีความเคารพในภาวนาก็ไม่มีความเคารพในปฏิสันถานการต้อนรับถึงกันและกันก็ไม่มีความเคารพเมื่อเราไม่เคารพในเหตุฐานนี่แหละเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมถ้าพวกเรายังมีความเคารพอยู่ในสิ่งเหตุฐานนี่แล้วศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปท่านบัญญัติศาสนาในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าในอภิธรรมท่านไม่ได้บัญญัติอื่นเราทั้งหลายว่าบางคนก็ไม่เรียนบัญญัติให้รู้จักบัญญัติท่านบัญญัติธรรมวินัยท่านบอกสัปยัตติโยตาปยัตติโยขันธาปยัตติอายตนะปยัตติธาตุปยัตติอินทรียาปยัตติบุคคราปยัตตินี่ท่านบัญญัติศาสนาไว้ตรงนี้อันนี้ท่านวางไว้นี่บัญญัติศาสนาเนี่ยพากันให้พึงใจขันธาปยัตติคือท่านบัญญัติในเบียนจะขันวานอธิบายไปแล้วคือบัญญัติในรูปบัญญัติในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เราก็น้อมดูที่สังรูปอยู่ที่ไหนเราคือนั่งอยู่นี่แหละเรียกรูปขันธ์แล้วขันธาปยัตตินี่บัญญัติตรงนี้เพื่อเหตุใดให้รู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่ยังไงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วมันเกิดขึ้นจากนี้เรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์ล่ะความสุขทุกข์ทุกขาเวทนาสุขาเวทนานี่เบขาเวทนาเนี่ยเราก็ต้องดูเอาแต่ตรงเนี้ยธรรมยับสัญญาขันความสำคัญมันหมายความจำโน้นจำนี้นี่ท่านบัญญัติไว้ตรงนี้สังขารขันความปรุงความแต่งดูเตะเวลานี้เราปรุงเป็นกุศลหรืออกุศลให้พึงรู้พึงเห็นไม่ใช่ว่าฟ้าอากาศปรุงเป็นกุศลอกุศลเนี่ยกุศลเราจะรู้ได้ยังไงเล่ารวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจ
นี่แหละเป็นกุศลธรรมนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและมั่งหน้าฮะกุศลธรรมจิตไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนธรรมนี้นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากให้สิ้นหายในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เป็นอย่างนี้วิญญาณขันธ์นะวิญญาณนี้เป็นผู้รู้และจะไปปฏิสนธิในสิ่งที่เราได้ก่อวะได้ปรุงแต่งไว้กรรมเหล่านี้ล่ะนำไปตกแต่งไม่มีใครแต่งให้เราทำนำมาเองนี่เรื่องเป็นเนี่ยทำมาอยู่ตรงนี้จะเรียนธรรมจะรู้ธรรมไม่มาดูตรงนี้มาดูรูปดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณนี้ให้พิจารณารูปนี่ล่ะเพ่งเพื่อให้ใดเนี่ยท่านทูตท่านยังว่ามันหลงรูปหลงรูปรูปอันนี้มันมีอะไรยังพากันไปหลงอยู่หนักหนาพระพุทธเจ้าจะได้วางไว้ให้พิจารณารูปเนี่ยนี่อายตนะปยตินั่นเป็นบ่อเกิดแห่งดีและชั่วอายตนะภายในภายนอกอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกนะลิ้นกายใจของเราภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นี่รวมเข้ามาแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในรูปนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นธาตุปยติมัญญธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันเข้าเรียกว่าโตตนสัตว์บุคคลเราเขานี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องมาพิจารณาในรูปนี้ตั้งสติเพ่งดูรูปนี้ดูเพื่อเหตุใดเพื่อไม่ให้หลงเรื่องไปอย่างแน่เมื่อเราเห็นแล้วไม่หลงรูปอันนี้จังว่ารู้จักณรู้จักโมหัวใจตัวเรามันจึงรักษาได้แต่เวลานี้เราไม่รู้จักณไม่รู้จักโมณโมคือความน้อมนึกนะเรื่องเป็นนั้นณโมความน้อมเราน้อมอะไรเป็นอันนั้นเธอดินและน้ำเมื่ออธิบายเรื่องหน้าแล้วมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เขาไม่ใช่เราวันนี้ไม่อธิบายว่าอธิบายแต่โมคืออะไรหน้านั้นหน้าแปลไม่ใช่ปิดดังน้ำดีดูที่น้ำดีอยู่ที่ไหนเล่ามันเป็นคนหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเรียกว่าน้ำดีเนี่ยเสียมหางน้ำเสลดแล้วนี่เป็นคนหรือเป็นอะไรอยู่ที่ไหนล่ะบุพโพน้ำเหลืองนี่เป็นคนหรือเป็นอะไรโลหิตังน้ำเลือดเลือดเหล่านี้นะมันเป็นคนหรือเป็นอะไรมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายมันเป็นคนหรือเป็นอะไรเสียทัวน้ำเหือเหล่านี้ล่ะอาสุน้ำตาวาสาน้ำเหลวเขียโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไขข้อมุตตังน้ำมูดสิ่งเหล่านี้เป็นคนหรือเป็นอะไรเป็นของเอาหรือของทิ้งนี่ละจึงเรียกว่านะแปลไม่ใช่คนเป็นของทิ้งทั้งหมดหรือใครเก็บไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเล่านี่ล่ะให้พากันพิจารณานี่ล่ะมันจึงจะละซึ่งกามมาลมได้รูปประลมได้ประลมเห็นอย่างนี้แล้วหรือให้พากันแพ่งเล่นโดสิ่งเหล่านี้ให้มันโล่มเห็นไม่ต้องสงสัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราเรามาเธอนี่ล่ะเป็นตัวเป็นตนนี่เมื่ออธิบายฟังอย่างนี้เราเอาเข้านั่งเพ่งดูเอาเข้าที่นั่งเพ่งดูทำมันรู้มันเห็นอธิบายฟังแล้วแต่ท่านตะกอนเอาเข้าที่นั่ง
ท่านเทศมากแล้วซ้อมเด็ดทั้งกับเทศวันยังค่ำคืนยังลุ่มตมาและเป็นคนปาเทศไม่ดีไม่ได้เรียนมากลงมือทำถ้าไม่ทำแล้วก็มาเห็นเอานั่งสบายสบายนี่ละให้รู้จักสั้นศาสนาแกนศาสนาท่านมันหยัดไว้ในตรงนี้ท่านไม่ได้มาหยัดที่อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้เราท่านทั้งหลายที่ได้มานี่นะวันนี้คือสมเด็จท่านเพื่อว่าประเทศชาติของเราท่านแผ่พระราชกุศลถึงมหาบุพเพและพวกเราทั้งหลายต้องการประเทศของเราอยู่เย็นเป็นสุขและต้องการประเทศของเรายั่งยืนถาวรและต้องการประเทศของเราความสุขความเจริญในปัจจุบันในเบื้องหน้านี่เราต้องเพ่งดูที่ประเทศชาติก็เกิดจากตัวของพวกเรานี่ศาสนาจะเสื่อมเป็นยังไงศาสนาเจริญเป็นยังไงศาสนาจะเจริญได้คือเรามาทำกันอย่างนี้ล่ะเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าเข้าถึงคุณพระธรรมเข้าถึงคุณพระสงฆ์เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคือเข้าถึงพุทธะคือความรู้นี่ล่ะเราวางกายสบายแล้วเราละลึกถึงความรู้ของเราถ้าเราไม่รู้จักที่โยพุทธะคือความรู้มันรู้ตรงไหนแล้วในเบื้องต้นให้นึกถึงคำบริกรรมเสียก่อนผู้ที่เคยแล้วก็ดีผู้ยังไม่ได้เคยก็ดีให้ระลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจภริยาสงสาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วจะให้ระลึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วรวมเอาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวลับตางับปากนะให้ระลึกก็ในใจลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกอยู่ในใจพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นและตาแล้วก็เพ่งดูที่ความรู้สึกนั้นหูกำลังไปฟังที่รู้สึกอยู่นั้นนี่ล่ะเราจะรู้จักว่าศาสนามันเสื่อมศาสนามันเจริญศาสนามันเสื่อมเป็นยังไงคือจิตของเราไม่ได้เจริญวิธีบาทและไม่เจริญในศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องไปอย่างนี้คือในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คือที่บานมาแล้วศีลนี่เป็นหลักพุทธศาสนาเราดูที่ศีลคืออะไรนี่ความงามในเบื้องต้นงามทำกลางงามที่สุดในบาลีท่านว่าอธิกริยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานังกัลยานังกัลยาคือความงามงามเบื้องต้นคืออะไรเล่าเป็นผู้มีศีลอะไรเป็นศีลเล่าท่านบอกว่าสังรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดูที่กายเราเรียบร้อยวาจาเราเรียบร้อยใจเราเรียบร้อยไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วนี่จึงได้เป็นผู้มีศีลศีลแปลความปกติกายปกติใจแต่นี้ใจเราปกติยังไม่ปกติมันเป็นยังไงมันก็ไม่พิกลพิการมันไม่ทะเยอทะยานเนี่ยเรื่องไปอย่างเนี้ยกายของเราปกติมันก็ไม่พิกลพิการให้พิจารณาดูที่ทำจิตให้เป็นปกติสีรำเหมือนกับก้อนหินเหมือนกับหินลมพัดมาทุกทิศทั้งสี่มันก็ไม่หวั่นไหวอันนี้ก็เราก็ทำใจแล้วเหมือนก้อนหินข
ใครจะว่ายังไงก็ตามดีชั่วไม่เป็นเขาเหมือนเขาว่าให้ดูเถอะเมื่อเราไม่ดีแล้วเขาจะว่าดีนะมันก็ไม่ดีคือเขาว่าเมื่อเราดีอยู่แล้วเขาว่าไม่ดีอะไรเป็นเหมือนเขาว่าเราก็ดูที่นี่ให้เห็นเนี่ยนี่ละจิตเราเป็นศีลเราก็รู้จักเพื่ออธิบายมาแล้วนั่นนี่พากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจนี่อันนี้สมาธิก็งามทำกลางคือสมาธิแล้วก็ตั้งจิตตั้งมั่นอันนี้จิตเราตั้งหรือไม่ตั้งมันเอ็นเองทางไหนมันคล้องตรงไหนมันคาตรงไหนจึงว่าสมาธิเราได้จะว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นเราตั้งดูที่มันตั้งหรือไม่ตั้งหามันตั้งมันเป็นยังไงเรามันก็ไม่เอ็นเองไปหาความรักความชังไม่ลงในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่เรื่องอะไรเป็นมันตั้งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่มันจะเข้าถึงสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วมันก็ใสนี่เลยสมาธะกรรมฐานให้รู้จักสมาธะคือทำจิตให้สงบภายในเมื่อจิตเราสงบภายในแล้วอุปมาเหมือนกันน้ำมาสงบน้ำสงบแล้วมันก็ใสใสแล้วก็มองเห็นเหตุมองเห็นผลมองเห็นบุญกุศลมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นดีมองเห็นชั่วมันสงบแล้วอันนี้จิตของเราสงบแล้วมันจะออกข้างซ้ายหรือออกข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างแล้วก็รู้จะมันตั้งนี่เพ่งเล็งมีสติอยู่ตรงนี้นี่ละให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจต่อไปการที่ทำสมาธิอันนี้เมื่อจิตของเราเห็นแล้วอย่างนั้นนี่ละเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายนั่นแหละปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมันจะได้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารใครผู้ปรุงใครผู้แต่งเล่าไม่ใช่ว่าอันอื่นปรุงแต่งกายสังขารจิตสังขารเนี่ยปรุงขึ้นจากจิตของเรานี่ล่ะมันจะได้เกิดเป็นวิปัสสนาบาทของสมาธิเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายแล้วเข้าวิปัสสนาเข้าวิปัสสนาได้แต่ว่าเข้าวิปัสสนาไม่รู้จักว่าวิปัสสนามันเป็นยังไงนี่เมื่อสมาธิเป็นบาทของสมาธิของวิปัสสนาคือเมื่อเจ็บแล้วสงบแล้วมาเห็นที่เกิดแห่งสังขารแล้วก็เห็นที่ดับแห่งสังขารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ให้พากันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากไหนไม่รู้จักที่เกิดก็แล้วไม่รู้จักที่ดับนี่มันก็จะเป็นวิปัสสนาได้ยังไงเล่าคือวิปัสสนาเมื่อจิตเราสงบแล้วก็เห็นที่เกิดแห่งสังขารโอ้เกิดจากจิตของเราแล้วก็ดับที่จิตของเราก็จะดับได้เพราะเหตุใดเราเห็นอธินวาโทษเห็นโทษแห่งสังขารเห็นภัยแห่งสังขารทั้งหลายเห็นทุกข์แห่งสังขารทั้งหลายนี่มันจะดับได้ตรงนี้เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วมันก็ตัดจึงเลยเป็นวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมนี่สัจของจริงคืออะไรเล่าเมื่อสังขารความปรุงความแต่งขึ้นแล้วมันก็เกิดนั่นมันหลงเมื่อหลงแล้วท่านยังบอกอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยามันเป็นอย่างนี้ไงเมื่ออวิชชาความหลงแล้วเป็นปัจจัยเกิดสังขาร
สังขารไม่แล้วมันก็ไปใจเกิดวิญญาณเนี่ยเป็นอย่างนี้วิญญาณไม่แล้วก็ไปใจเกิดนามรูปรูปไม่แล้วก็ไปใจเกิดจิตอายตนะตนะไม่แล้วก็ไปใจเกิดผัสสะความกระทบถูกต้องเมื่อผัสสะไม่แล้วก็เป็นใจเกิดเวทนาเวทนาไม่แล้วก็ไปใจเกิดตัณหาความทะเยอทะยานตัณหาไม่แล้วก็ไปใจเกิดอุปทานการยึดถือเนี่ยให้พิจารณาเนี่ยอุปทานการยึดถือไม่แล้วก็เป็นใจเกิดภพคือเข้าไปตั้งภพมีแล้วก็เป็นใจเกิดชาติชาติความเกิดชาติมีแล้วก็เป็นใจเกิดพยาธิและเป็นชราอาชราชราไม่แล้วก็ไปใจเกิดพยาธิพยาธิไม่แล้วก็ไปใจเกิดมรณะคือความตายมรณะมีแล้วก็ไปใจเกิดทุกข์นี่พระพุทธเจ้าจะได้พิจารณาในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเครื่องคล้องโยนี่ท่านจะได้ค้นทุกข์นี้ฉะนั้นท่านเนี่ยกำทุกข์ควรกำหนดท่านไม่ละทุกข์ทุกข์ควรกำหนดควรพิจารณามันไปละสมุทัยเนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็รู้จักเรื่องสมุทัยสัตว์ทั้งหลายจมน้ำมหาสมุทรนะเป็นเยื่อปลาหมดเรื่องเป็นอย่างนั้นปลาโปปลาปังเนี่ยจมน้ำมหาสมุทรคือควรหลงความสมุทรนี่ท่านค้นนะว่าทุกนี้มันมาจากไหนนี่ท่านทวนกระแสเนี่ยท่านที่แรกท่านพิจารณาว่าทุกข์มันมาจากไหนอะไรเป็นเหตุปัจจัยมาจากความตายนี่อธิบายขึ้นก่อนท่านพิจารณาอันนี้ความตายมาจากไหนเป็นเหตุปัจจัยมาจากความเจ็บไข้ได้พยาธิอาพาธโลคาสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนอาพาธพยาธิทั้งหลายนั้นมาจากชราความเท่าแก่ความชำรุดชุดโทรมอันนี้ความชำรุดชุดโทรมมาจากไหนเล่ามาจากความเกิดชาติคือความเกิดนี่มาจากไหนมันมาจากภพคือเข้าไปตั้งภพนั้นมันมาจากไหนเล่าท่านพิจารณามาจากอุปทานการยึดถือถ้าเรายึดถือที่ไหนแล้วก็ไปตั้งภพที่นั้นนะให้ดูที่ภพของเราน้อยๆใหญ่ๆนี่ภพมาจากไหนล่ะมาจากอุปทานการยึดถืออุปทานมาจากไหนเล่ามาจากตัณหาความทะเยอทะยานตัณหาจะทะเยอทะยานนั้นมาจากไหนมาจากเวทนาเนี่ยมันมีเวทนาสุขาเวทนาทุกขาเวทนาอันนี้ทุกขาเวทนาเหล่านี้มาจากไหนเล่ามาจากผัสสะความกระทบถูกต้องนี่ความผัสสะนี่ผัสสะมาจากไหนเล่ามาจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้อายตนะนั้นมาจากไหนเล่ามาจากรูปนามรูปนี่รูปนั้นมาจากไหนเป็นเหตุปัจจัยมาจากวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณนั้นมาจากไหนเล่านั่นมาจากสังขารสังขารความปรุงความแต่งสังขารนั้นมาจากไหนเล่ามาจากอวิชชานี่ท่านค้นมาจบตรงนี้ยังเราอวิชชาปัจจยาสังขละสังขละปัจจยานี่มาจากอวิชชานี่เราต้องเรียนไปถึงแต่อวิชชาใครก็ไปหลงแต่อวิชชาเราไม่ได้โอปนายโกใครเป็นผู้รู้ว่าอวิชชาและไม่ได้ลึกถึงมันมีผู้รู้อยู่จึงเรียกว่าอวิชชาทำให้มันแจ้งจริงในตัวของเรานี่ละเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้พากันให้พึงรู้พึงเข้าใจนี่
อย่าหลงเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราหลงอะไรนี่เราให้รู้จักพุทธศาสนาศาสนาจะเจริญขึ้นก็อาศัยเราประพฤติเราปฏิบัติเราก็ทำอย่างนี้มันก็เจริญได้เมื่อเราไม่ประพฤติปฏิบัติศาสนาก็เสื่อมเป็นงั้นเสื่อมเสียไม่ได้เสื่อมไปไหนเสื่อมจากตัวบุคคลคือคนไม่ประพฤติคนไม่กระทำเดี๋ยวนี้บางคนว่าพระอรหัตอรหันต์ก็ไม่มีพระโสดาสกิทาคานาคาก็ไม่มีจะมีได้อย่างไรของคนไม่กระทำของคนไม่ได้ปฏิบัติของคนไม่ได้ขัดได้เกลาและของเราไม่ได้ประพฤติเราไม่ได้ดูเรื่องแปลงแน่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปนัยโกดูที่เจ้าพระโสดามันอยู่ที่ไหนเล่าท่านก็บอกในตำราท่านบอกไว้เช่นสกายทิวิจิกิสาศิลพัฒน์นะเท่านี้รู้อันนี้เมื่อเรารู้อันนี้แล้วคนนั้นเขามักในเบื้องต้นจะได้เป็นพระโสดาสกายที่เดี๋ยวนี้เรามาถือตัวตนเมื่อเราพิจารณาคืออธิบายมาในเบื้องต้นหน้ามันไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ละทิฏฐิละมานะอาหังการมามังถือว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ถือจิตมันก็ละมันก็ว่างวิจิกิจฉาสงสัยว่าจะดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เห็นแล้วขี้มูกน้ำลายของเราเลือดของเราคืออธิบายมาแล้วหันนั่นจะสงสัยอะไรอีกเรามันดีหรือมันชั่วล่ะนะคืออธิบายมาแล้วดูที่เพ่งดูที่โลหิตังแปลน้ำเลือดอ้าวเพ่งดูที่กสินแล้วเข้ากสินกสินแปลความเพ่งสีแดงเพ่งดูที่เลือดอยู่ที่ไหนล่ะสีแดงนี่คือเลือดนะดูที่เลือดของคนของตนและบุคคลอื่นมันเป็นยังไงเพ่งดูที่มันจะละได้หรือไม่ละได้เมื่อเห็นมันเป็นเลือดแล้วงั้นแล้วใครจะเอาล่ะใครต้องการล่ะอ้าวดูที่เลือดเราเนี่ยแผ่นกาสินเด่นเลอสุภะให้เห็นกาสินกาสินแปลความแพ่งแห่งมันเห็นเห็นแล้วจิตของเรามันจะไม่มีความสงสัยมันจะถอนสกายที่สิได้มันจะไม่เป็นศิลพัดความลุกคำว่าศีลสมาธิปัญญา อยู่ที่อื่นที่ไกลประจําใจของเราอยู่สุขทุกข์ทั้งหลายนี่พุทธศาสนาให้พากันรู้จักนี่ละเมื่อเราเห็นนี่แล้วเราก็จิตของเราก็ยังถึงศีลถึงสมาธิมีปัญญาความรู้รอบในกองสังขารทั้งหลายนั้นปรุงแต่งไม่ได้นะให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นนี่ละศาสนาจะเจริญได้เดี๋ยวนี้ศาสนาจะเสื่อมคือภิกษุและสามเณรบวชเข้ามาแล้วไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติศีลของตนสมาธิของตนไม่รักษานะเรื่องเป็นอย่างนี้นี่ก็เล่าเรียนไปก็เรียนจะเปล่าไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติและไม่ฝึกหัดและไม่มีความสังรวมระวังปล่อยไปประพฤติไปนานาต่างๆเดี๋ยวเนี่ยเดือนกระบวนก็มีพระเนนทำไปเหลืองร้อยกินรับอาหารในวิการก็มีจับเงินจับทองก็มีต่อของสื่อขายก็มีพูดเกี่ยวสีกาก็มีเที่ยวเล่นตามถนนหนทางก็มีนี่พวกนี้ที่มาย่ำยีพระศาสนาทำศาสนาเสื่อมให้มีความสังรวมระวังศีลของตน
ไปประพฤติปฏิบัติศีลของตนอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่มีความครบในทานในศีลในภาวนาของตนนะนี่ที่มันเชื่อมพาภิกษุสามเณรบวชเข้ามาแล้วก็เล่าเรียนศึกษาสังรวมศีลขาวินัยของตนเรียบร้อยรู้จักแล้วศีลของเรา207เนียนกับศีล10ข้อหมดเวียนนั่นเราสังรวมระวังอยู่นี่ศาสนามันก็เจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเด้จะในศาสนามันได้เสื่อมเสียคนทั้งหลายดูหมิ่นว่าศาสนาดูถูกศาสนาเพราะเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีแต่ศีรษะล้วนกับผ้าเหลืองว่าเป็นพระเท่านั้นขอวัดขอปฏิบัติเป็นยังไงดูที่ท่านห้ามอะไรเราทั้งหลายแต่ได้บวชแล้วได้ศึกษามาแล้วการท่านพุทธเจ้าสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างศีล227งดเว้นท่านสอนไว้นุ่งผมท่านก็สอนนั่งนอนท่านก็สอนเดินยืนท่านก็สอนทายจระปัสสาวะม้วนเขละท่านก็สอนพระพุทธเจ้าจนคำเข้าท่านก็สอนเอาเข้าเข้าปากท่านก็สอนนี่ความละเอียดของท่านต้องการความสวยความงามความสังรวมระวังนี่เป็นอย่างนี้อันนี้อุบาสกอุบาสิกาก็ดีท่านก็สอนให้ถึงพระไตรสรณคมคือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่กราบที่ไหว้ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะได้ชวนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเหตุนั้นในพึงรู้พึงเข้าใจต่อไปผู้ปฏิบัติศาสนาบาสกอุบาสิกาทั้งหลายท่านไว้หามือหาวันทำการทำงานต้องหาวันไม่ใช่ว่าวันนั้นไม่ดีวันนี้ไม่ดีวันนั้นไม่ได้ทำอะไรแก่คนวันดีทำไมคนจังตายจึงตายล่ะวันไม่ดีทำไมคนยังเกิดในเจ็ดวันนี้ทิศจันทร์คานพุทธบาทศุกร์เสาร์เจ็ดวันนี้ทำไมล่ะไม่มีเท่านี้คือการนี่ว่าหาวันวันอย่างนี้สมมติว่าเราจะทำการทำงานขึ้นบ้านใหม่ก็ตามให้รู้ไว้คือวันนั้นมันพร้อมกันแล้วเรียบร้อยแล้วทำได้ขึ้นได้ถ้ายังไม่พร้อมแล้วมันขัดข้องเรียกวันไม่ดีปัญหาวันอย่างนี้ดอกให้เข้าใจที่มาย่อยฟังนี่ละให้ละเว้นเหล่านี้และดูว่าดวงดีดวงไม่ดีผูกดวงผูกดาวคนโกหกหลอกลวงกันให้วุ่นวายเดือดร้อนในพุทธศาสนาเนี่ยดวงดีก็ดูที่ไม่ใช่มาจากฟ้าอากาศให้ดูดวงดีแล้วเดี๋ยวนี้ดวงดีเป็นยังไงดวงดีรวมมาสั้นๆ นะคือใจเราดีมีความสุขความสบายเมื่อใจเราสุขใจเราสบายแล้วทำอะไรมันก็สบายงานก็สบายนี่ล่ะประเทศชาติมันก็สบายนี่แหละดวงดีดวงไม่ดีคือใจเราไม่ดีใจมีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยดวงไม่ดีทำอะไรมันก็ไม่ดีหาอะไรก็ไม่ดีเนี่ยเด็กดวงไม่ดีดูตรงนี้จะให้ใครดูให้ดูที่ทุกคนทั้งมานั่งอยู่นี่ทั้งพระทั้งเณรทั้งบาสกบาสิกาทั้งหลายดวงดีดวงเนี้ยให้พิจารณาตรงนี้อย่าไปพิจารณาเอิญแล้วอย่าเข้ารีดพวกเดรัจฉีนี่คนนอกศาสนาพวกกิจเตียนกิจแต่ต่างนั้นถ้าไปถึงนั้นแล้วขาดจากพุทธศาสนานี่ล่ะผู้จะปฏิบัติศาสนาต้องถึงเนี่ยแล้วบาสกุบาสิกากายละเว้นให้รักษาศีล5อย่าไปฆ่าคอยมัวเมาแต่รับกับน้ำพระว่าศีลรับพระรับน้ำพระญาติยอมว่าศีลอยู่กับพระพระว่าศีลอยู่กับพระพุทธเจ้า
ศาสนาอยู่พระพุทธเจ้าไม่นึกก็เป็นของของเราเมื่อเราไม่นึกก็เป็นของของเราแล้วเราก็ถอถอยน้อยพระทัยของเราถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของของเราแล้วเราก็ใจใส่จะไปรับกับใครเราสินเล่าเราเกิดมาสินห้านี่อธิบายตัวสินห้าได้มาพร้อมตั้งแต่เราเกิดมาขาทั้งสองแขนทั้งสองศีรษะอันหนึ่งนี่เป็นห้าอันนี้ตัวสินห้าและยาวห้านี่ไปทำโทษห้าโทษห้าคือในปานานั่นก็โทษอทินานั่นก็โทษกาเมนั่นก็โทษมุสานั่นก็โทษสุรานั่นก็โทษนี่เป็นโทษทั้งหมดนี่เรายุ่งยากทุกวันนี้ห้าอย่างนี้กลัวคนมาฆ่ากลัวขโมยกลัวคนพฤติกรรมกลัวคนมุสาส่อของหลอกลวงกลัวคนมึนเมาสุราสาโทกัญชายาพินนี่เป็นโทษนี่ถ้าเราละเว้นอันนี้แล้วตั้งแต่สิเรนสุขติยันติมีความสุขสิเรนโพกสัมปทามีโพกสมัตินี่แหละเพื่อให้ตาทนายเพื่อเข้าใจละเว้นโทษทั้งหลายห้าอย่างนี้นี่ละเมื่อเรารับหรือไม่รับก็อยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่ในรถก็เป็นศีลอยู่ในป่าในดงในบ้านในเมืองถนนหนทางถ้าเราไม่ทำในห้าอย่างนี้แล้วนั่นก็เป็นศีลอันนี้เราว่ากับพระมารับกับพระว่าไม่ได้รับน้ำพระหรือว่าเราไม่ได้ศีลอันนี้ใช่ไม่ได้เราก็รู้แล้วอย่าว่ารับกับพระกับปานาปานาเวแล้วมันนี่ยุงมากัดตกปั๊บหนึ่งนี่วันนี้คำก็จะเป็นศีลละไม่ต่อไปให้รู้จักสิอธินาถ้าเราเห็นของเขาก็ขโมยซะแม้ก็ว่าวันยังค่ำก็ไม่เป็นศีลแล้วละเว้นห้าอย่างนี่ล่ะให้พากันรู้จักนี้อธิบายทั้งนอกทั้งในเอาน้อมก็ไปเวลานี้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนให้พากันให้รถเว้นให้รู้จักนี่ตอนนี้ไปพากันเข้าให้ตั้งจิตโดแห่งโดเดี๋ยวนี้โทษทั้งหลายอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ไหนให้พากันให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจประเทศของเรามันยุ่งยากบนตรงไหนเหมือนกับเราทำถนนหนทางล่ะมันขัดข้องตรงไหนแล้วก็แก้ไขอันนี้จิตใจของเราข้องตรงไหนมันคาตรงไหนแก้ไขไม่ใช่จะมานั่งลักตาเจ็บบันมันเอวเจ็บเปล่าเรามานั่งดูของเราเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพอันใดนี่ให้รู้จักจิตของเราเป็นกุศลหรืออกุศลให้รู้จักจิตของเราสงบหรือไม่สงบจิตเราดีหรือไม่ดีให้รู้จักนี่ล่ะกามวจรังกุศลังจิตตังให้รู้จักจิตของเราอุปปนังโหติมันอุบัติจากตอนนี้เอาตอนนี้ไปต่างคนได้ยินได้ฟังโอปนานิโกคือพิเชษเทศไปมากวันนี้ต่อไปอ้าวน้อมเข้ามาดูนะเนี่ยพิจารณาเพ่งดูหัวใจของเราคล้องอะไรอยู่จิตของเรามันเป็นยังไงจิตของเรามันดีเป็นยังไงจิตมันดีเป็นอย่างนี้จิตมันสงบดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสบายนี่ล่ะนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเรามานี้ก็ต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วสันทิฏฐิโกเราก็รู้เองเห็นเองนี่เป็นอย่างนี้ถ้าจิตของเราไม่ดีแล้วเป็นยังไงจิตไม่สงบจิตไม่ดีวุ่นวายทะเยอทะยานดิ้นรนจิตไม่ดีร้ายทุกข์ยากเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ยากลำบากนักให้นวงให้ง่วงให้เหงาให้มืดให้มัววุ่นวายนี่นำสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันเบื้องหน้าเมื่อจิตเป็นเช่นนี้แล้วประเทศชาติของเราก็วุ่นวายไม่ใช่อื่นเป็นไม่ใช่อื่นวุ่นวายดวงใจของเรานี่วุ่นวาย
วัดดูที่จะกว้างขวางอะไรบุตรภรรยาสามีรักกันบิดามารดาญาติพี่น้องรักกันหาจิตไม่ดีแล้วมันเกิดทะเลาะกันนั่นวัดดูที่ถ้าจิตดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันดูว่าไงเพ่งลองดูที่จริงหรือไม่จริงนะอ้าวเห็นดูสิอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอย่างคนทำไมมันไม่รวยอยากรวยบางคนทำไมมันไม่รวยนะทำไมเงินเดือนก็ไม่ขึ้นทำไมยศมันไม่ขึ้นเพราะเหตุใดดูสิมันไม่ขึ้นเพราะจิตเราไม่ดีจิตเราไม่ดีเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าจิตไม่ดีทุกข์ยากลำบากกดยากนะอันนี้จิตดวงนี้นำให้เราได้ทุกข์ได้ยากทำอะไรมันไม่ขึ้นทำมันไม่รวยมันรวยเป็นไงจิตดีมีความสุขความสบายเนี่ยอันนี้นำให้ความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าเอาตอนนี้ไปจะมาอธิบายแล้วอธิบายอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดสรุปหัวข้อแล้วก็รวมลงคือกายกับใจเท่านี้เอาเพ่งดูอธิบายดีชั่วทั้งภายในภายนอกให้รู้แล้วตอนนี้ไปโอปัญญิโกจริงหรือไม่จริงให้พากันเพ่งดูมันคล่องตรงไหนมันขาดตรงไหนไม่ดีตรงไหนให้พากันเพ่งดูอยู่ตรงนั้นอย่าส่งไปหน้ามาหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างให้ตั้งสัมผัสทำกลางที่รู้อยู่นั้นนี่ล่ะน่ามันเป็นยังไงเราค่อยแก้ไขตรงนั้นค่อยสำลักตรงนั้นอันนี้จะว่าเล่นดูไม่ได้ดูอื่นดูจิตของเราดูภพของเราดูที่พึ่งของเราไม่ใช่อื่นดูไกลเนี่ยให้ดูให้รู้จักที่พึ่งดีหรือไม่ดีต้องรู้จักตรงนี้อย่างสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองแต่เราไม่รู้คนอื่นจะบอกมันก็ไม่รู้นี่ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงอะไรก็ตามต่อไปให้สัญญาไว้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนทำจิตของเราและจะไม่อธิบายต่อไปจะสงบต่างคนต่างสงบวางให้สบายให้สบายเราอยากได้ความสุขความสบายจะได้เป็นบุญวาสนาของเราจะได้เป็นนิสัยของเรามันพ้นทุกข์เราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์ดูที่มันพ้นทุกข์ก็คือจิตเราไม่ทุกข์จิตเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์มันไม่ทุกข์พ้นถึงฟ้าอากาศดูเอามันยังทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์นี่ล่ะเราทำบุญทำกุศลเรียกว่าติปฏิบูชาประเสริฐแท้เข้าถึงวินัยเข้าถึงพุทธศาสนาถึงสั้นศาสนาเมื่อทำอย่างนี้ไม่ถึงยังไงแล้วจะบอกแล้วในเบื้องต้นท่านบัญญัติตรงที่นี้กายกับใจเท่านี้อ้าวเพ่งดูทำกุศลได้สองสามวันมาได้แล้วเป็นยังไงจิตของเราทำมาระยะเนี้ยต่อไปให้พากันรู้จักความสงบของประเทศชาติและความสุขความเจริญของพวกเราในปัจจุบันในเบื้องหน้าและที่อยู่ของเราในปัจจุบันและเบื้องหน้าเนี่ยพากันนั่งดูเมื่อนั่งดูเราเป็นยังไงเล่าที่พึ่งของเราที่อยู่ของเราให้มันรู้จักไว้ถ้าจิตของเราสงบคืออธิบายให้ฟังแล้วจิตเราสงบมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธนี่เป็นสรณะที่พึ่งเราพุทโธเป็นผู้เบิกบานสว่างสวัยแล้วนี่นำความสุขความเจริญให้ในประเทศชาตินี่เรื่องเป็นแน่สมเด็จท่านก็ต้องการประเทศชาติและตนของตนและ
มนุษย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วต้องเหมือนมาต้องการความสุขและต้องการความเจริญและต้องการให้ความพ้นทุกข์ชักชวนพวกเราให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลบุญนั่นคือความสุขบุญคือความสบายนี่เราท่านทั้งหลายมานี่ก็ต้องการความสุขและความสบายไม่ใช่อื่นไกลนั่งดูแล้วมันสุขไหมมันสบายไหมนี่ละให้พึงรู้พึงเข้าใจเมื่อจิตของเรามีความสุขความสบายแล้วการงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สบายไปหมดตลอดประเทศชาติเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมดินฟ้าอากาศก็ต้องรักษานุษย์ทั้งหลายนั่นแหละคำทั้งหลายท่านบอกไว้แล้วธัมโมเวคติธัมมาจาริงสัตว์อาศัยถึงจึงทำธรรมอาศัยถึงสัตว์ถ้าสัตว์ปฏิบัติธรรมดีท่านก็นำความดีให้แก่พวกเรามิใช่อื่นไกลใครจะแต่งอะไรเป็นเมื่อตัวของพวกเรานี้ตาหูจมูกเหล่านี้ใครแต่งได้แต่งไม่ได้แล้วแต่พระธรรมเป็นแต่งให้เนื่องแต่งั้นถ้าเราปฏิบัติดีประพฤติดีเราทำดีแล้วก็นำคุณงามความดีให้นำความสุขความเจริญให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็นำไม่ดีในปัจจุบันในเบื้องหน้านี่ละบุญวาสนาที่เราได้ทำอย่างนี้เรียกปฏิบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้พระพุทธเจ้าทำบุญกุศลให้ทานมานับอสงไขยทั้งก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลต่อเมื่อท่านนั่งสมาธิเหมือนกับเรานั่งนี่แหละท่านจะได้สำเร็จมรรคผลเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ให้พากันมันนั่งทุกวันให้เขาวัดทุกวันประพฤติทุกวันอธิบายฟังแล้วมันขัดข้องตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงนั้นนี่แหละให้พากันให้ทุกรูปเข้าใจว่าใจเราไม่อยู่บางคนใจไม่อยู่มันไปอยู่ไหนยังว่าไม่อยู่แท้ที่จริงใจเราอยู่มาตั้งแต่เกิดมาคือว่าใจไม่อยู่นั่นความหลงจากอวิชชามันหลงนี่เราต้องนั่งดูความไม่อยู่นี่แหละมันไปกอบครอบไหนล่ะพระเวพวาสัมภวันติมันเที่ยวต่อพบน้อยน้อยใหญ่ใหญ่อยู่นั่นเราต้องนั่งดูมันพบนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเราจะรู้ได้ยังไงกุศลอธิบายมาแล้วกุศลก็คือความสุขความสบายอกสบายใจนี่แหละเราได้ไปพบได้ขาดใดก็ตามในปัจจุบันก็ตามเราทำมาทุกวันทำการงานทุกชิ้นทุกอย่างอันไรอะไรก็ตามเราต้องการความสุขความสบายนี่เป็นอย่างนั้นนี่แหละพบอยู่มันจะได้เป็นนิสัยเป็นวาสนาบารมีของเราเราต้องตั้งสัจจฐานทำเห็นจริงแก่ประจักษ์เชื่อตัวของเราอันนี้พบที่ไม่ดีใจเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายจะร้อนนำไปอยู่ทุกขติในปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้พวกท่านทั้งหลายได้สดับแล้วในโอวาสาสนีเป็นธรรมะคำสั่งสอนนี้ที่นำมาเตือนใจโดยย่นย่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติสดับสติปัญญาบารมีของท่านทั้งหลายเมื่อทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดจดไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเป็นไปในธรรมคำสอนสรุปหัวข้อใจความแล้วคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งมรรคและผลเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพาอุตสาหะพยายามกระทำให้เกิดให้มีเป็นขึ้นในตัวของเรานี่ละในผลที่สุดคืออัปมาตธรรมคือความไม่ประมาทเมื่อเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วแต่นี่ต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะประสบเห็นแต่ความสุขความเจริญนั่งดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยครับ
ภิวาทนสิริสนิจังอุทธาปจาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังทำไมวะเข้าใจไหมล่ะสบายฟังแล้ววันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงล่ะดีแล้วไม่ดีเราดูตรงนี้บันคอนกับข้างหน้าแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ดูเอาที่เห็นสอนแล้วอันนี้มันดีเนี่ยข้างหน้ามันก็ดีนี่ไม่ดีแล้วข้างหน้ามันก็ไม่ดีไปจากนี้อันนี้เป็นผู้เป็นอันนี้เป็นผู้ไปนี่อยู่ได้ก็เพราะเหตุใดนี่โดยกุศลอกุศลตอนนี้นี่แหละจำไว้ต่อไปไอ้พึ่งรู้พึ่งเห็นต่อไปประเทศเราบ้านเมืองของเราจะเจริญได้นี่ท่านสมเด็จท่านก็เพื่อว่าอย่างไรบ้านเมืองของเรามีความสุขความเจริญบ้านเมืองกับคนนี่แหละเป็นบ้านเป็นเมืองมีไฟฟ้าอากาศเป็นบ้านเป็นเมืองหากคนเราประพฤติดีทำดีบ้านเมืองเราก็ดีหากคนประพฤติไม่ดีทำไม่ดีบ้านเมืองเราก็ไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันการงานทั้งหมดคนทำถนนหนทางกับคนทำคนทำดีถนนมันก็ดีคนทำไม่ดีถนนก็ไม่ดีรถยนต์กลไกกับคนทำคนทำดีรถยนต์มันก็ดีคนทำไม่ดีรถยนต์ก็ไม่ดีครับรถยนต์ไปต่ำกันคนขับไม่ดีมันก็ต่ำกันแหมคนขับดีมันก็ไม่ต่ำกันดีว่าไงเล่าแหมคนขับไม่ใช่รถยนต์ขับคนคนขับรถยนต์ว่าไงอย่างนั้นนะแหมของไม่ดีไม่ใช่ของรักษาคนรักษาของคนรักษาของของก็ดีดิบางคนบอกไม่มีเงินอยากให้เอาเงินมาเป่าให้เป็นเงินก้นถุงเงินก้นถุงก็ยากหลายได้ปริญญาออกไปเสียปั๊มก็มีทันทีเก็บไปไว้นั้นก็เป็นก้นถุงหรอกอยากอะไรมันจะรวยมีแต่เอาไปทิ้งเลยนะมันก็หมดนี่แน่รู้ไว้คนรักษาดีเงินก็อยู่นำมาละพอรักษาไม่ดีมันก็ปลิวนี้มันเสื้อผ้ามันมาอยู่ในคนมาไหลเนาะต้องใส่กระดุมไว้มันจะปลิวนี้จะคนคนรักษาดีมันก็อยู่นำเห็นไหมล่ะนี่ละให้รู้จักของดีของไม่ดีเด้อยินได้ฟังแล้วรู้ว่าง่ายใจดียังนี่ดีมัดเคราะห์มัดเขียนมัดกิเลสจังไรนะใจดีแล้วภัยมันไม่มีเพราะฉะนั้นภัยจะระงับเพราะภัยไม่มีกรรมจะระงับเพราะกรรมไม่มีความชั่วจะระงับเพราะความชั่วมีระงับความชั่วได้เพราะเราไม่มีความชั่วระงับกรรมได้เพราะเราไม่มีกรรมระงับภัยได้เพราะเราไม่มีภัยเป็นอย่างนี้มันภัยตรงไหนก็ให้ดูสิข้อสำคัญอะไรเล่ารับตอบให้ก็ได้สิอะไรโอ้มีกันเทศกันทำบ่ละก็ดีแล้วกันเทศกันเราจะไม่กันฮะจะร้องกันให้ฟังผู้ใดทำคุณงามความดีทำบุญกรรมกุศลแล้วนี่เรียกว่ากันกันทุกข์กันยากกันกิเลสกันจังไรกันหงกันหากันพระพาควายสนกันนรกกันอเวจีกันเมื่อกันความชั่วช้าลามกกันความทุกข์กันความจนมันเป็นอย่างนี้เนาะเรียกว่ากันทำบุญแล้วกันเคราะห์กันเข็น
กันอุปทานเหตุทั้งหลายกันความชั่วช้าลามกเรียกว่ากันทำได้ยังความดีมีแล้วความชั่วหายเมื่อละอุปมามันก็มืดละมันมืดแล้วก็จุดไฟมืดก็ไปเองนี่ใจเราดีแล้วความชั่วไม่มีโอ้เห็นมากๆแล้วไม่หืมแก้วรวมกันแก้วบางวันแก้วที่ทำพิธีแก้วบางทีว่าจะแก้วหรือว่าจะแก้ววันนี้เหรอมาแล้วค่ะแล้วจะเลยรวมกันมีแต่ความสุขความเจริญอายุวันละทุกขภาระกันนะต่อไปแต่มีกิเลสจังไรยิ่งมันฟันยืนหายโรคหายไปนะใจไม่ดีโกรธผีโกรธสาวโมหะพาควายชวนกับพุทโธขึ้นมาตรงสระที่พึ่งใจไม่ดีกับพุทโธขึ้นมามันขี้เกียจขี้ค้านกับพุทโธขึ้นมาพุทโธมันลูกขี้เกียจแล้วมันขยันนั่นเองหรือว่าไงเล่าขี้เกียจดีไหมมันไม่ดีไม่ใช่เหรอมันไม่ดีรู้มันขยันนั่นแหละอะไรล่ะจบการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายต่อไปนี้เป็นสัมโมนียกถาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรกล่าวปิดการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธพร้อมกับถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์สวดถวายพระพรและสวดอวยพรแก่สาธุชนที่มาร่วมงานจบพิธีเวลา 16 นาฬิกาในเวลานี้แล้วท่านสาธุชนทั้งหลายได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยธรรมทรงเจริญพระชนมายุมาครบ4รอบรักษาคือ48รับพรรษาในวันที่5ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ชักชวนกันกระทำกิจที่ควรกระทำต่างๆถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลทั่วพระราชอาณาจักรโดยเฉพาะในวัดบวรนิเวศสมิงค์ฐานนี้ก็ได้มีการจัดทักชวนกันมาปฏิบัติธรรมจิตภาวนาพุทโธเป็นเวลา3วันดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเวลาเช้าจนถึง16นาฬิกาเวลาเย็นและได้มีแสดงนิทรรศการที่ตึกทอปรอันเป็นตึกพิพิธภัณฑ์ของวัดโมนิเวศวิหารนี้แสดงพระราชกรณียกิจต่างๆที่ได้ทรงปฏิบัติโดยธรรมอย่าไม่หยุดยั้งพุ่งเทกำลังพระกำลังของปวงเพื่อทรงปฏิบัติ
มุ่งประโยชน์สุขแห่งประเทศชาติประชาชนเป็นที่ตั้งและบัดนี้การประชุมการปฏิบัติธรรมจิตภาวนาพุทโธและการแสดงนิทรรศการก็จะสิ้นกำหนดลงแล้วจึงขออนุโมทนาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมการปฏิบัติถวายพระราชกุศลโดยทั่วกันและขออนุโมทนาทุกท่านผู้ช่วยขนขวายกระทำกิจต่างๆเป็นต้นว่าจัดอาหารเจมาเลี้ยงท่านสาธุชนทั้งหลายในเวลาเพลตลอดเวลา3วันและจัดขนขวายทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกอย่างให้งานนี้ลุล่วงไปได้โดยเรียบร้อยและอีกข้อหนึ่งอันกดที่จะกล่าวสิ่งไม่ได้ก็คือขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ฟันอาจารย์โรซึ่งท่านได้กรุณามาแสดงอบรมแนวปฏิบัติและนำการปฏิบัติทำจิตภาวนาตลอดเวลา3วันยังให้บังเกิดความปลื้มปีติยินดีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นอันมากและยังให้บังเกิดประโยชน์ทางจิตใจทางระพฤติปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกคนดังจะเพิ่งเห็นได้ว่าในเวลาที่ท่านมาเวลาบ่าย2โมงพัก3วันก็ได้มีท่านสาธุชนทั้งหลายได้พากันมาฟังมาปฏิบัติเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ฟันอาจารย์โรที่ได้กรุณามาร่วมในงานนี้ด้วยเป็นอย่างยิ่งและก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รำลึกถึงโอวาทที่ท่านได้ประทานให้และก็เชื่อว่าคงจะบังเกิดความจับใจในโอวาทของท่านเป็นอันมากเพราะได้มีข้อที่สะกิดใจอยู่เกือบทุกประโยคที่ท่านได้ประทานออกมาธรรมะที่ท่านแสดงนั้นเข้าถึงใจโดยเฉพาะในข้อที่ท่านให้คำนึงถึงต้นเดิมเป็นประการสำคัญเหมือนอย่างว่าในการที่ปลูกต้นไม้มุ่งผลอยากมุ่งแต่ผลโดยไม่คำนึงถึงต้นบำรุงรักษาต้นให้สวัสดีนั้นไม่ได้ท่านจึงขี้เข้ามาถึงต้นเดิมคือใจของนี้ซึ่งขอให้ปฏิบัติทำใจอันนี้ให้ดีเมื่อใจอันนี้ดีแล้วสงบแล้ว
ความประพฤติก็จะดีจะสงบเหตุการณ์ข้างนอกทั้งหลายก็จะดีจะสงบทั่วไปและนอกจากนี้ท่านใดๆธรรมะต่างๆเป็นอันมากล้วนเป็นข้อสะกิดใจนำใจให้บังเกิดความสว่างให้บังเกิดความรื่นเริงบันเทิงในธรรมะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอให้เราทุกคนได้ตั้งใจการปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนรักษาจิตใจอันนี้นี่แหละให้สงบมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติธรรมยักษ์ธุรกิจที่ควรกระทำทั้งหมดโดยไม่ย่อท้อโดยไม่หวั่นเกรงยึดหลักอยู่ในหลักแห่งชาติศาสนาและธรรมหาสัตว์โดยเฉพาะมีความรักภักดีในประมุขแห่งชาติโดยพระบรมศาสดาจะเป็นพระเจ้าซึ่งนำประชาชนให้บรรลุความสวัสดีมาโดยลำดับดังที่ปรากฏในกรณีทั้งหลายที่ได้ทรงปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ก่อนปิดการประชุมนี้พระสงฆ์จะได้สวดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมบอกที่พระอุปาลเจ้าพร้อมทั้งสมเด็จพระนางพระบรมราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาและในหลายพระสงฆ์ส่วนก็ขอให้ท่านสาธุชนได้น้อมอิทธิวายพระพรชัยมงคลโดยทั่วกันโสอัตตลัตโณสุขิตโตยงคงพุทธัสสะชะเนหะรโณโณสุขิตโตโณหิตะหันตะเอหิยาหิปิโสอัตตลัตโณสุขิตโตวิโรโณพุทธัสสะชะเนหะรโณโณสุขิตโตโณหิตะหันตะเอหิยาหิปิโสอัตตลัตโณสุขิตโตวิโรโณพุทธัสสะเนหะรโณโณสุขิตโตโณหิตะหันตะเอหิยาหิสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังสินธังรัตนังอานุภาเวนะจตุรสีทิสังฆาสัทธัมมังขันธานุภาเวนะปิตตะสัญญานุภาเวนะสินันตาวะานุภาเวนะตัพเพเตรังคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตมุปัสสวาสัพเพเตนุนิเมตตาสัพเพเตอวังคลาวินัสสันตุอายุวัตตะโกสันนวัตตะโกเตวัตตะโกละวัตตะโกละวัตตะโกปันนวัตตะโกทุกขวัตตะโกโหตุสัมปทาโกคันโลกัสสยาเวรัสโสกาญจันตุจุบันตะมาอนิยังอันตรายาวินัสสันตุเตชะสาจยเสติปันนังละทานโสติมะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโกหังวุตติจะยะสวาสวัสสาจะอายุยะนิวะติมีวันตุเตภวตุสัมภมังสลังรักขันตังพระเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัมภมังสลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัมภมังสลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสัตตานุ
นะตัสสุทิภาวันตุเณต่อไปนี้พระสงฆ์จะรวดอำนวยพรแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายอันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพื่อให้มีความสุขสวัสดิ์ทั่วกันเตอัลลัคภาโลกินาเวโรนาวัตาเมอันรังสมิตาโตตาตาสัมเมยาติเตอัลลัคภาโลกินาเวโรนาวัตาเมอันโรกาสุขิตาโอตาสหเสนิยาติเตอัลลัคภาโลกินาเวโรนาวัตาเมอาโลกาสุขิตาโอทาสหธรรมเณรยาเกติตันตติยานุภเวนะรัตนัตยะเตสังดุขาโรติยาเวราโชกัสสุปัสสวาอเนกาอันตรายาเป็นนัสสันโดเอสตวันกายันเตสีตนามาอังโฆติอายังทุกขังบังเอกายโยจวันโนจาโอกังบุตติปัจจวาสาวันสาญาอายโยจาทิวันสิทธิปัจจุเดภาวุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมมุทานุภาเวอัสสะตุติภวันเตภาวุสัพพมังกาลังรักตุสัพพเทวตาสัมมาธัมมานุภาเวนะสัทธิภวันตุเตภวันตุสัมมังกาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมมาสัมพานุภาเวสัทธาโสติภาวันตุเต